ก็ยังอยู่ที่อังกฤษอยู่นะครับเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เรดดิ้งช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก่อนจะเดินทางมาที่ฝรั่งเศสนะครับเทควันโดในโอลิมปิกจะแข่งกันช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมทางสมาคมเองก็ส่งนักกีฬาไปเก็บตัวที่อังกฤษที่เรดดิ้งนะครับเก็บตัวประมาณ10วันช่วงโค้งสุดท้ายก็จะเน้นเรื่องของการรีแลกซ์นักกีฬาซ้อมด้วยเที่ยวด้วยใช่ค่ะก็ทางด้านโคชเชเนี่ยก็ออกมาบอกว่าการเดินทางฝึกซ้อมที่นี่ไม่ได้เข้มข้นมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันการฝึกซ้อมที่อังกฤษเนี่ยก็เลยฝึกซ้อมแบบค่อนข้างมีความชิลเข้ามาด้วยนะคะเช้าฝึก1ชั่วโมงส่วนกลางวันเนี่ยก็ซ้อมอีก1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็นักกีฬาเนี่ยก็คือตอนนี้ฟอร์มดีมากไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆค่ะก็ตามโปรแกรมจะเดินทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬาวันที่1สิงหาคมนี้นะครับก็จะให้นักกีฬาปรับตัวกับเวลาที่ปารีสเพราะว่าแตกต่างจากเวลาที่อังกฤษประมาณ1ชั่วโมงก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันเชียร์นะคะทีมไทยของเราเยอะๆเลยนะคะซึ่งในการแข่งขันวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้เนี่ยจะขึ้นเวทีการแข่งขันทางด้านโคชเชบอกว่าจะทำหน้าที่ดีที่สุดทุกคนเนี่ยเตรียมตัวอย่างดีมากๆนะคะครับก็ถือว่าเป็นสมาคมความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะครับเพราะว่าเรามีเหรียญทองมีแชมป์เก่าอยู่อย่างน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนะครับเราทำนี่มาตลอดหลายวันแล้วสมาคมเด่นๆเนี่ยก็จะมีอย่างเทควันโดแบดมินตันก็มาดีด้วยนะครับต้องติดตามกัน